ที่เราส่งออกหลักๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเน้นไปที่ทางตะวันออกกลางนะเพราะว่าที่นู่นภูมิภาคอากาศร้อนมากนะครับเราก็จะไปเน้นกับตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางทางแอฟริกานะทางออสเตรเลียค่อนข้างเยอะแต่ว่าตั้งแต่ที่มีกระแส AEC ขึ้นมาเนี่ยผมต้องบอกว่าในทางแถบอาเซียนนะครับในแถบ AEC เนี่ยก็รู้สึกเลยว่าธุรกิจมีความตื่นตัวขึ้นมาเยอะเพราะมีลูกค้าเดินเข้ามาหาเราจากพม่าจากกัมพูชาจากเวียดนามจากฟิลิปปินส์จากมาเลเซียเนี่ยเดินเข้ามาหาเราแล้วก็มาเป็นตัวแทนกับเราเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องนะต้องบอกว่าในช่วงปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยตอนนี้เราได้ตัวแทนในแถบทางอาเซียนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 5-6 ประเทศได้เลยนะผมก็เชื่อว่าคงมาจากกระแส AEC นี่แหละที่ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าสินค้ามันเริ่มจะเคลื่อนไหวได้เสรีนะครับแล้วก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่น่าจะช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่เดียวกันได้เพราะว่าอาเซียนทั้งหมดร้อนทุกประเทศนะก็เป็นตลาดเราทั้งนั้นครับผมสุดท้ายนี่อยากจะให้ฝากอะไรถึงลูกค้าทางบ้านหน่อยเกี่ยวกับมาสเตอร์กรูของเราเนี่ยครับผมนะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่ามาสเตอร์กรูระบบเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการแก้ปัญหาการร้อนโดยไม่ใช่เครื่องปรับอากาศนะครับโดยปกติแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านพอร้อนก็นึกถึงว่าอยากจะติดแอร์หรือติดพัดลมนะครับวันนี้อยากให้นึกถึงมาสเตอร์กรูอีกทางเรื่องนึงด้วยนะจะติดแอร์หรือติดพัดลมหรือติดมาสเตอร์กรูดีนะครับวันนี้เรามั่นใจว่าเราทำให้ท่านเย็นได้แล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับนึกถึงมาสเตอร์กรูไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับครับผมนี่แหละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนกลยุทธ์ของมาสเตอร์กรูครับที่เตรียมที่จะบุกในส่วนของตลาดปีนี้อย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนพพชัยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรารายการครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงธุรกิจ SME ครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด Neo Life ใหญ่จริงกระหึ่มก้าวสู่ปีที่13คนบันเทิงสื่อชั้นนำเข้าร่วมงานมากที่สุดฉีกหน้ากากมนุษย์เอ็มพันใหม่ไมเคิลซาเฟลพ่อมดขายตรงเทเวศรับศึกหนักเผาเซ็นทรัลเวิลด์รีอินชัวเลอร์ข้องใจศาลตีความจลาจลอิชิตันเร่งเกมเผด็จศึกโออิชิงัดยุทธวิธีแจกฟรีแจกถี่ไม่อั้นลงดาบเชือดนิติพลวุฒิศักดิ์สัญญาณล้างบางคลินิกเถื่อนขายตรงปี56เร่งเครื่องรั้งอันดับท็อป5หลังโผยอดขายปี55พลิกล็อกเพียบขายตรง Q1 พาเลทเปิดตัวสินค้าใหม่ชูความโดดเด่นพรึบหวังกระทุ้งยอดต้นปีตื่นจับกระแสธุรกิจเฟรนไชส์ไทยยังเฟื่องแนะจุดบอดผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของธุรกิจ SME และแฟรนไชส์และสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจนวัตกรรมการพิมพ์ภาพลงบนวัสดุนะคะส่วนธุรกิจนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์แบบจ่อลึกกับคุณกฤษณะภูสิทธิ์อุดมประธานกรรมการบริหารบริษัท NSL เทคนิคจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นอยากให้พูดถึงที่มาของธุรกิจตรงนี้สักนิดนะคะก็ที่มาของธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเราก็เริ่มจากตัวผมเองเลยที่เป็นวิศวกรนะครับจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็เกิดแนวคิดว่าอยากจะสร้างอาชีพนะครับสมัยช่วงฟองสบู่แตกเนี่ยนะฮะเป็น10ปีละก็อยากจะสร้างอาชีพให้กับคนที่ตกงานก็เริ่มต้นคิดค้นเครื่องเนี่ยนะครับพัฒนาเครื่องขึ้นมาเองเลยว่าจะทำยังไงให้สามารถ
เปลี่ยนลวดลายนะครับลงไปบนวัสดุต่างๆได้นะครับก็เริ่มออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นมาจนสามารถที่จะพิมพ์ภาพนะครับลงบนวัสดุต่างๆเนี่ยได้ใน7วินาทีนะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายนะครับต่อยอดพัฒนาออกมาหลากหลายรูปแบบโดยสร้างอาชีพให้กับคนที่อยากมามีอาชีพเสริมรายได้เสริมอย่างเงี้ยนะครับซื้อเครื่องของเราแล้วเราก็มีการฝึกอบรมนะครับสอนให้ทำธุรกิจได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับอย่างที่เห็นสินค้าหลากหลายรูปแบบนี้ค่ะตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเรามีการพัฒนานำนวัตกรรมใหม่ๆมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราไงบ้างคะรูปแบบนะครับเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะเห็นว่าพิมพ์ภาพลงบนเสื้อนะครับแต่ทุกวันเนี้ยเรามีเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับที่พัฒนาออกมาหลากหลายรูปแบบเลยนะครับอย่างเช่นพิมพ์ลงบนเข็มขัดนะครับอย่างเงี้ยเป็นเข็มขัดสวยๆอย่างนี้เลยนะครับซื้อเข็มขัดจากท้องตลาดมานะครับเสร็จปุ๊บต้องการลายอะไรก็เลือกลายนะครับพิมพ์ได้เลย7วินาทีเสร็จนะครับสามารถออกแบบได้เองหรือแม้กระทั่งทำเป็นรองเท้าอย่างเงี้ยนะครับซื้อรองเท้าจากท้องตลาดมาเลยอย่างเงี้ยนะครับสวยๆอย่างเงี้ยนะครับอยากได้ลวดลายอะไรนะครับอยากได้อะไรใช่ครับสามารถพิมพ์ได้เลยใน7วินาทีนะครับหรือยังมีเป็นกระเป๋าสตางค์อย่างเงี้ยนะครับพิมพ์ได้เลยซื้อมาปุ๊บก็พิมพ์ภาพลงไปมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้เนี่ยขายดีมากนะครับหรืออย่างตุ๊กตาจมูกโด่งตัวนี้นะครับลูกค้าทุกวันนี้ขายบน Facebook มั่งขายบนอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับทำให้ต่อยอดได้เยอะมากนะครับค่ะแล้วหลังจากที่เราเปิดมาผลตอบรับเป็นไงบ้างคะคือผลตอบรับวันนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจจะเคยเห็นกันมาแล้วนะครับเรามีคอนเซปต์ที่ชัดเจนก็คือเปลี่ยนลวดลายขายได้อีกนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดไปมันจบสิ้นอย่างนี้ครับอย่างเช่นรองเท้าทรงเดิมนะครับเปลี่ยนลวดลายเข้าไปขายอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไปมันจบสิ้นฉะนั้นคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับผมเนี่ยทุกวันนี้ก็ประสบความสำเร็จมากเพราะว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่มีอะไรใหม่เราก็ออกแบบลวดลายมานะครับส่งให้ลูกค้าของเราเขาก็ขายดีกันมากนะครับขายออนไลน์มั่งออกบูธมั่งออกอีเวนต์กิจกรรมนะครับปีใหม่มั่งวันเด็กมั่งก็ทำสินค้าออกขายนะครับก็เรียกว่าผลตอบรับดีมากๆเลยตอนนี้ค่ะแล้วในส่วนของเครื่องนะคะการพัฒนาเครื่องนี่ตรงนี้นี่เราเป็นคนผลิตเองคิดเองหรือว่ายังไงคะคุณผู้ชมใช่ครับคือบริษัท NHL Technic เนี่ยครับเราเป็นโรงงานผลิตเครื่องนะครับโดยมีตัวผมเองเนี่ยเป็นวิศวกรที่ออกแบบเครื่องนะครับโดยเครื่องเนี่ยแบ่งออกมาเป็นหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเครื่องตัวนึงเนี่ยสามารถพิมพ์นะครับพิมพ์เสื้อพิมพ์เข็มขัดพิมพ์นาฬิกาพิมพ์รองเท้าพิมพ์กระเป๋าสตางค์เนี้ยบนเครื่องเดียวอย่างเงี้ยครับหรือกลุ่มที่2อาจจะเป็นเครื่องที่ทำบัตรพลาสติกนะครับทำเหรียญเข็มกลัดอย่างเงี้ยครับทำตรายางรูปหน้าคนทำหมวกทำโฟโต้บุ๊กเป็นเล่มสมุดภาพที่ค่อนข้างนิยมมากนะครับก็คือเราเป็นโรงงานโรงเดียวเลยในเมืองไทยที่ออกแบบเครื่องพัฒนาเครื่องจนตอนนี้ไปส่งออกทั่วโลกเลยนะครับผมส่งไปทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเอเชียด้วยนะครับเราก็มีลูกค้าในต่างประเทศส่งออกด้วยใช่ครับแล้วในส่วนของสาขาในประเทศไทยครับเป็นไงบ้างคือทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับปีนี้เนี่ยเราก็มีโครงการใหม่นะครับที่เปลี่ยนแบรนด์นะครับเป็นไอเดียมีนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเริ่มเห็นกันในตลาดมากขึ้นนะครับไอเดียมีเนี่ยคอนเซปต์ใหม่ของปีนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างสังคมคนมีไอเดียนะครับในการใช้สินค้าและสร้างสรรค์สินค้าได้เองนะครับโดยเรามุ่งเน้นที่จะหาตัวแทนนะครับในพื้นที่ที่กำหนดเนี่ยนะครับอย่างเช่นจังหวัดในต่างจังหวัดเนี่ยผมจะให้เป็นจังหวัดละ1ท่านเลยนะครับเพื่อหาตัวแทนจำหน่ายที่จะมาร่วมสร้างสินค้าและสร้างบริการนะครับในพื้นที่ของตนเองนะครับหรืออย่างในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของอำเภอละแห่งหรือเขตละแห่งอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เป็นตัวแทนดูแลพื้นที่ต่างๆโดยที่สามารถผลิตสินค้านะครับแล้วก็ให้บริการต่างๆเนี่ยแบบเดียวกับที่บริษัทเนี่ยให้บริการเลยนะครับที่เปลี่ยนนี้เป็นเพราะอะไรคะเพราะตอนแรกนี่คือคนส่วนใหญ่จะรู้เป็นสมาร์ทอิมเมจสมาร์ทอิมเมจนะครับก็คือเรามีแนวคิดว่าวันนี้เราจะต่อยอดนะครับจากสิ่งเดิมที่ลูกค้าสมาร์ทอิมเมจที่จดจำกันได้เนี่ยนะครับวันนี้เราจะต่อยอดขึ้นไปเพื่อสร้างสังคมคนมีไอเดียนะครับให้เป็นคอนเซ็ปต์ขยายฐานลูกค้าด้วยคือเป็นคอนเซ็ปต์หลักเลยว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีการทำกิจกรรมนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยหน่วยงานของรัฐหลายๆหน่วยงานที่
เน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับสร้างสินค้าบริการหรืออย่างในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยผมก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการให้นักศึกษามีส่วนร่วมนะครับอย่างเช่นใน3แนวทางคือในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆพัฒนาเรื่องของแนวคิดการออกแบบนะครับพัฒนาแนวคิดในเรื่องของรูปแบบของกราฟิกนะครับใน3แนวทางที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยฉะนั้นเมื่อเข้ามาร่วมเนี่ยเราก็จะผลักดันให้น้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์มากมายเนี่ยสามารถที่ต่อยอดนะครับไปเป็นอาชีพเสริมของตัวเองได้นะครับอย่างเช่นใครที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วเนี่ยมีแนวคิดมีสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผ่านเครื่องไม้เครื่องมือของเราเสร็จแล้วนะครับยังได้สิทธิ์ในการรับไปขายได้ด้วยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วฐานลูกค้าเดิมของเรามาเห็นสินค้าใหม่ๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้มันก็จะเป็นรายได้ให้กับน้องๆรุ่นใหม่นะครับที่สร้างสรรค์สินค้าออกมารูปแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยได้เป็นการต่อยอดนะครับสร้างอาชีพเหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนว่ามีอาชีพเสริมได้เสริมได้ยังไงครับแล้วเป้าหมายการขยายสาขาในปีนี้นะคะวางไว้ยังไงบ้างคือปีนี้เนี่ยนะครับเราก็เริ่มจากกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็มีจังหวัดหัวเมืองนะครับจังหวัดใหญ่ๆหัวเมืองก็อาจจะมีเชียงใหม่นะครับอุบลอุดรขอนแก่นอย่างเงี้ยที่เป็นต่างจังหวัดนะครับส่วนกรุงเทพเนี่ยเราก็จะแพลนไว้50เขตนะครับที่จะหาตัวแทนในแต่ละเขตส่วนจังหวัดหัวเมืองก็อย่างที่บอกนะครับเราจะเริ่มดำเนินการเป็นลักษณะของจังหวัดละแห่งก็จะเป็นการลักษณะของจัดสัมมนาผู้ประกอบการแล้วก็นำเสนอรูปแบบใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆของไอเดียมีนะครับให้ต่อยอดออกไปในภายในปีนี้ก็น่าจะจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆสักที่กล่าวไปเนี่ยน่าจะเริ่มดำเนินการได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลก็น่าจะครอบคลุมได้ทั้งหมดแล้ววางเป้าหมายไว้ไหมคะว่าจะให้ครบทุกจังหวัดภายในกี่ปีคือเราวางแผนเอาไว้ประมาณ2ปีนะครับ2ปีเริ่มจากปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีแรกแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะครอบคลุมได้ทุกจังหวัดนะครับในส่วนของตัวแทนจำหน่ายนะครับค่ะแล้วกลยุทธ์ในการบุกตลาดปีนี้เห็นว่ามีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยครับคือกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดก็อย่างที่บอกก็คือเราจะเน้นเรื่องของการสร้างสังคมคนมีไอเดียก่อนนะครับเป็นลักษณะสังคมคนใช้สินค้าและบริการนะครับโดยมุ่งเน้นให้นำเสนอแนวคิดวิธีคิดหรือสินค้าที่ตนเองอยากได้นะครับนำเสนอออกมาเพื่อใช้สินค้าและบริการของเรานะครับพอเราสร้างสังคมผู้ใช้ของแล้วนะครับเสร็จปุ๊บคราวนี้เมื่อมีสังคมผู้ใช้ของในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มนำเสนอให้กับนักธุรกิจผู้สนใจนะครับว่าถ้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะพื้นที่นี้มีสังคมผู้ใช้ของประมาณนี้นะครับคุณสามารถลงทุนปุ๊บก็สามารถเห็นผลกำไรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คืนทุนได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็จะมุ่งเน้นไปอย่างนี้เป็นกลยุทธ์ว่าสร้างสังคมผู้ใช้ของก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นำเสนอนักธุรกิจนะครับหลายๆท่านที่สนใจอยากทำธุรกิจร่วมกับเราอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะไปให้บริการกับคนที่มาใช้ของอย่างที่เราสร้างกลยุทธ์นี้เอาไว้อย่างเงี้ยครับในส่วนของเงินลงทุนนะคะประมาณเงินลงทุนตอนนี้นะครับรูปแบบใหม่ของไอเดียมีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 1,000 บาทนะครับเท่านั้นเองครับเริ่มตั้งแต่ 1,000 บาทก็คือคนที่ไม่อยากลงทุนสูงหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็สามารถลงทุน 1,000 บาท 1,000 บาทเป็นอะไรเราจะมีระบบเรียกว่าเป็นแคตตาล็อกการขายสินค้านะครับโดยที่เริ่มต้นอยากลองตลาดก็รับสินค้าไปขายก่อนได้นะครับรับสินค้าไปขายไปทดสอบตลาดของตัวเองในพื้นที่นะครับเสร็จแล้วถ้าเริ่มขายดีเริ่มมีช่องทางเริ่มมีคนมารับของเราไปขายเยอะก็ค่อยๆขยับนะครับขึ้นมาเป็นอีกระดับหนึ่งก็มีตั้งแต่ 7,900 บาทนะครับไล่ไป 13,500 นะครับไล่ไป 20,000 กว่าบาทแล้วก็ไล่ไป 50,000 อย่างเงี้ย